ท่านหลวงปู่ชอบพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งตอนกลางคืนยามดึกสงัดท่านกำลังเข้าที่ทำสมาธิภาวนาอยู่มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อพระพากุละรูปร่างขาวสูงสวยงามมากมองเห็นแล้วน่าเคารพเลื่อมใสทันทีท่านเหาะมาทางอากาศมาเยี่ยมหลวงปู่ทางสมาธิภาวนากลางดึกคืนหนึ่งซึ่งเมื่อตอนกลางวันวันนั้นบริขารชิ้นหนึ่งของหลวงปู่เกิดหายหายยังไงก็ไม่พบพอตกกลางคืนนั่งภาวนาสมาธิพระอรหันต์องค์นี้ก็มาเยี่ยมท่านพอดีพอเหาะลงมาถึงพื้นนั่งเรียบร้อยแล้วท่านก็ถามขึ้นทันทีว่าทราบว่าบริขารชื่อนั้นของท่านหายเมื่อตอนกลางวันใช่หรือไม่หลวงปู่เรียนตอบว่าใช่พระอรหันต์องค์นั้นก็ชี้มือบอกว่านั่นอยู่ที่นั่นมิได้หายท่านลืมไว้ต่างหากพอเช้าวันต่อมาไปดูที่ที่พระอรหันต์ชี้บอกก็เห็นบริขารชิ้นนั้นจริงๆหลวงปู่แปลกใจว่าท่านมิได้บนบานศาลกล่าวอะไรเลยแต่ท่านพระพากุละทำไมทราบได้บริขารนั้นก็ได้คืนมาจริงๆตามจุดที่ท่านชี้บอกจึงน่าอัศจรรย์อยู่มากหลวงปู่ว่าอย่างนั้นขณะที่พระอรหันต์ท่านเหาะมาเยี่ยมหลวงปู่นั้นได้ชมเชยและสรรเสริญท่านที่ถือธุดงควัตและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าเคารพเลื่อมใสจึงโดนบันดาลให้ท่านต้องมาเยี่ยมถึงที่อยู่จากนั้นพระอรหันต์ก็แสดงธรรมเพื่อความรื่นเริงแก่ท่านและสอนเน้นหนักในธุดงควัตว่าจงพยายามรักษาธุดงควัตให้มั่นคงต่อไปอย่าให้เสื่อมร่วงโรยไปเสียธุดงควัตเสื่อมก็เท่ากับศาสนาเสื่อมแม้คัมภีร์ธรรมทั้งหลายยังมีอยู่ก็ไม่อาจทรงคุณค่าแก่ผู้สนใจได้เท่าที่ควรธุดงควัตเป็นธรรมขั้นสูงมากผู้รักษาธุดงได้ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงท่านก็ควรทราบว่าพระอริยเจ้าทุกประเภทไปจากธุดงควัตทั้งนั้นเพราะธุดงเป็นธรรมเครื่องทำลายกิเลสได้ทุกประเภทธุดงควัตจึงเป็นทางเดินเพื่ออริยธรรมอริยบุคคลคนไม่มีธุดงควัตคือคนวัดร้างเช่นเดียวกับบ้านร้างเมืองร้างอะไรก็ตามถ้าลองได้ร้างลงแล้วไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเลยท่านจงรักษาธุดงอันเป็นเครื่องทำลายกิเลสไว้ให้ดีอย่าให้เป็นพระวัดร้างจะเป็นทางรั่วไหลแตกซึมแห่งมรรคผลนิพพานที่ควรจะได้จะถึงพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายบรรดาที่เลิศแล้วล้วนแต่ท่านรักษาธุดงควัตกันทั้งนั้นใครประมาทว่าธุดงควัตไม่สำคัญผู้นั้นคือหมดสาระสำคัญในตัวเองท่านจงรักษาความสำคัญของตนไว้ด้วยธุดงควัตเป็นผู้มีอำนาจทั้งภายนอกภายในอย่างลึกลับจับใจที่บอกใครไม่ได้เป็นผู้เด่นในวงแห่งถวยเทพชาวไตรภพทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเคารพรักผู้มีธุดงควัตประจำตัวอยู่และไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตัวและผู้อื่นมีแต่ความเย็นฉ่ำภายในทั้งกลางวันและกลางคืนธุดงควัตเป็นธรรมลึกลับยากที่จะมองเห็นความสำคัญทั้งที่ธุดงควัตเป็นธรรมสำคัญในศาสนามาดั้งเดิมธุดงควัตเป็นหลักใหญ่แห่งพระศาสนาผู้มีธุดงควัตประจำตัวคือผู้รู้ความสำคัญของตัวและรักษาถูกจุดแห่งความสำคัญได้ดีเป็นที่น่าชมเชยอย่างถึงใจผู้มีธุดงควัตเป็นผู้มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนในสัตว์ทั้งหลายถ้ายังมีผู้ปฏิบัติธุดงควัตอยู่ตราบใดศาสนาก็ยังทรงดอกทรงผลอยู่ตราบนั้นเพราะธุดงเป็นทางที่ไหลมาแห่งมรรคและผลทุกชั้นไม่มีสถานที่การเวลาหรือสิ่งใดๆมาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้ถ้าธุดงควัตยังเป็นไปอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจงจดจำให้ถึงจิตคิดไตรตรองให้ถึงธรรมถือธุดงควัตดังกล่าวมาอยู่ที่ใดไปที่ใดจะชุ่มเย็นอยู่กับตัวท่านเองธุดงควัตนี่แลคือบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายดังนี้เมื่อพระอรหันต์พากุละแสดงธรรมจบลง
ท่านก็ลาจากไปโดยทางอากาศเงียบหายไปเลยเมื่อพระอรหันต์ท่านจากไปแล้วหลวงปู่ได้นำธรรมที่ท่านมาแสดงสั่งสอนมาคิดไตร่ตรองเกิดความอัศจรรย์ใจตัวเองที่ไม่คาดฝันว่าจะมีพระอรหันต์ผู้วิเศษแม้นิพพานแล้วยังอุตส่าห์มาเมตตาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับธุดงควัตและธรรมอื่นๆมากมายหลวงพ่อสมศรีอัตตสิริวัดป่าเวลุวนารามหรือวัดป่าผาน้อยบ้านโนนกกจานตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงพ่อสมศรีอัตตสิริบอกอาจารย์ผางหลวงปู่ผางปริปุณโนวัดประสิทธิ์ธรรมบ้านดงเย็นตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีชวนไปเที่ยววิเวกจำพรรษาทางอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ปีที่ท่านจำพรรษากับหลวงปู่ผางปริปุณโนหลวงพ่อสมศรีบอกว่าปีนี้ท่านมีอาการอาพาธแทบทั้งปีท่านบอกมันก็แปลกๆเหมือนกันตอนไม่ฉันอาหารอาการป่วยจะไม่กำเริบแสดงออกมาพอฉันอาหารเข้าไปแล้วอาการป่วยไข้หนาวสั่นจะกำเริบขึ้นมาทันทีเราเองตอนนั้นก็แปลกใจหาสาเหตุไม่เจอท่านบอกว่าทีแรกเราเข้าใจว่าตนเองเป็นไข้ป้างหรือไข้ป่ามาลาเรียเพราะมีอาการไข้จับสั่นคล้ายกันหลังเวลาฉันข้าวแล้วอาการไข้จะกำเริบขึ้นมาทันทีแทบไม่มีเรี่ยวแรงเอาบาดไปล้างบางวันอาการหนักพอล้างบาดเช็ดบาดแล้วก็นอนทรงลงกับที่จนไม่มีแรงทำความเพียรเดินจงกรมภาวนาได้เลยท่านว่าอาการไข้แบบนี้มันก็แปลกพอเวลาบ่ายถึงค่ำอาการแบบนี้ก็จะหายไปเองแต่พอเวลาเช้าหลังฉันอาหารแล้วอาการไข้ก็จะกำเริบขึ้นมาทันทีจนอาจารย์ผางท่านว่าสีเอ้ยไข้อย่างท่านนี้ถ้าเป็นลูกเขยเขาพ่อตาก็รังเกียจเขาจะหาว่าขี้เกียจทำงานไข้อย่างท่านนี้เขาเรียกว่าไข้พ่อเท่าสั่งครูบากล้วยพระวีรศักดิ์ธีรพัฒโธฟังท่านหลวงพ่อสมศรีเล่าแล้วก็ขำไข้พ่อเท่าสั่งไข้พ่อตารังเกียจนี้ก็มีในโลกภาษาธรรมกรรมฐานตนเองกับท่านหลวงพ่อสมศรีพากันหัวเราะขำขันในคำพูดของท่านหลวงปู่ผางบ้านดงเย็นหลวงพ่อสมศรีบอกว่ามีวันหนึ่งโยมเอาลอดช่องมาถวายพอตนเองเห็นลอดช่องแล้วอยากจะฉันมากวันนั้นท่านฉันลอดช่องจนหมดถ้วยใหญ่ๆระหว่างฉันลอดช่องไปท่านบอกว่ามันอร่อยหวานมันมากอย่างที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนท่านว่าพอฉันลอดช่องหมดแล้วอาการไข้ประหลาดอย่างที่ตนเป็นนี้ตีกำเริบขึ้นอย่างหนักจนมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอาการปวดหัวนี้ท่านบอกมันหนักมากจนมีความรู้สึกเหมือนลูกตาจะหลุดออกมาจากเบ้าข้างในกายเหมือนกับไม่มีธาตุไฟไออุ่นมันเกิดอาการหนาวออกมาจากข้างในจนตนเองนอนขดหนาวสั่นสะบั้นทั้งตัวท่านว่าหลวงปู่ผางเห็นอาการของท่านเป็นแบบนี้หลวงปู่ผางท่านเอายามาให้ฉันพอฉันยานี้แล้วรู้สึกอาการตนเองดีขึ้นมาในระดับหนึ่งหลวงปู่ผางท่านเลยให้โยมไปซื้อยาชนิดนี้มาให้ฉันอีกท่านฉันยานี้ทุกครั้งเมื่อมีอาการไข้กำเริบจนกระเพาะของท่านบางพอฉันอาหารอะไรที่มีรสเผ็ดอาการแสบท้องก็จะกำเริบขึ้นมาทันทีท่านว่าเวทนาไข้หายไปแต่เวทนาที่ได้รับแทนคือแสบท้องร้อนรุ่มดั่งไฟสุมหลวงพ่อสมศรีบอกว่าเราพิจารณาถึงกรรมที่ทำให้ตนเองเป็นแบบนี้ท่านบอกว่ามันเกิดจากบาปกรรมในปัจจุบันของเราตอนเป็นเด็กเราเอาตะขอไปเกาะกบเขียดออกมาจากรูตะขอเกาะท้องกบเขียดจนทะลุพอได้กบเขียดมาตนเองก็ทุบหัวกบเขียด
เอามาปิ้งกินเป็นอาหารภายในครอบครัวอาการไข้ของตนเองนั้นไม่ว่าหนาวสั่นปวดหัวจนลูกตาแทบหลุดอาการเจ็บท้องของตนเองนั้นเกิดจากกรรมที่เราไปทำกับกบเขียดทั้งนั้นพอทราบที่มาของกรรมแล้วท่านน้อมใจยอมรับในกรรมตนเองท่านตั้งจิตขออโหสิกรรมกับกบเขียดและสัตว์อื่นๆที่ตนเองเคยได้เบียดเบียนมาท่านภาวนาแผ่เมตตามาโดยตลอดจนอาการป่วยไข้ที่ตนเองเป็นอยู่จางหายลงอย่างเช่นอาการไข้หนาวสั่นปวดหัวปวดตานั้นหายไปเหลือแต่อาการปวดแสบร้อนท้องเป็นบางครั้งที่มันจะกำเริบขึ้นมาถามท่านหลวงพ่อสมศรีทุกวันนี้กรรมกบกรรมเขียดยังไม่จบกันอีกหรือหลวงพ่อสมศรีบอกว่าเราไม่ได้เบียดเบียนกบเขียดเพียงตัวสองตัวตอนเป็นคฤหัสถ์เราเบียดเบียนชีวิตพวกนี้มานับไม่ถ้วนผู้ที่ยกโทษให้เราก็พ้นกรรมผู้ยังจองจำกันอยู่เราก็ยอมรับพระอรหันต์อย่างหลวงปู่ชอบท่านยังรับกรรมหักขากบขาเขียดจนตนเองเดินไม่ได้ทำไมเราจะยอมรับกรรมของตนเองไม่ได้เหมือนท่านกรรมจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ยังไงก็หนีไม่พ้นทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วตนเองจะต้องได้รับทั้งนั้นหนีไม่พ้นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผิด